โอเคครับเข้ามาสู่เกมที่2นะครับในคู่ระหว่างทีม Secret พบกับทีม Nigma นะครับเมื่อกี้นี้เกมที่1 Dota TV มีปัญหานะครับไม่สามารถดูในเกมได้นะเลยมาเริ่มกันที่เกมที่2นะครับแต่เกมที่1ก็เป็นทางด้านของทีม Nigma ชนะไปแบบเกินคาดเลยทีเดียว Secret นั้นโชว์ดราฟสุดแปลกนะครับเป็น Venomancer Puppy Farm ป่าซึ่งหลายคนอาจจะดูแล้วว้าวใช่มันว้าวแต่ถ้านึกภาพตามคือมันคือแผนเหมือน VP เกม Haska Jungle เลยนะครับเล่น Bounty Offlane เพื่อให้เป็น Offlane ที่โซโล่เลนได้แล้วไม่ต้องการเงินขอแค่เลเวลแล้วก็เอาซัพพอร์ตไปฟาร์มป่าแต่แค่เปลี่ยนจากซับ4เป็นซับ5ฟาร์มเท่านั้นเองนะเป็น Venomancer Puppy แล้วก็เล่นโถมกับ Bounty Hunter แต่ว่ามันไม่เป๊ะมากพอสุดท้ายก็ล่มนะครับเป็นด้านของ Nigma ที่เล่นได้เสถียรกว่าแล้วเก็บเกมที่1ไปถือว่า Secret เนี่ยดูว้าวนะแต่ว่าไปไม่สุดในเรื่องของเกมเพลย์ในขณะที่เกมที่1 Nigma เกมเพลย์มาดีแต่ Nigma ครับผมเขาเล่น IO แล้วก็เป็น IO ดูทรงแล้วจะเป็นซัพพอร์ตซะด้วยคือมันเนิร์ฟไปแล้วนะแต่ก็เป็นตัวเก่งของ GS นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะยังไหวหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น IO IRTW และเป็น Gyro ซับ5โดยคุโรกิทีม Secret ได้ First Draft นะครับแบน Oracle กับ Tux ไปนะแล้วหยิบ Grim Stroke First Pick มาเป็น Top Support ในช่วงนี้นะครับ Nigma เนี่ยแบน Beastmaster กับ Puck นะคือ Secret เขาได้ First Pick Nigma กลัว Beastmaster ถูกต้องแล้วนะครับ Beastmaster ไม่ควรปล่อยให้มาเล่นในช่วงนี้สายขวานซิ่งค่อนข้าง OP ในแข่งนะส่วนปั๊กนิกมาใช้เกมที่แล้วก็อาจจะแบบเขามองว่าปั๊กมันทรงคุณค่านะเล่นได้หลายแผนหลายดราฟค่อนข้างยืดหยุ่นกริมสโตรกเลยหลุดออกมากริมสโตรกเนี่ยในทางคำพูดเนี่ยที่ผมพูดบ่อยๆมันบอกว่ากริมสโตรกมันท็อปซัพพอร์ตช่วงนี้แต่ว่าจากผลงานในแข่งขันเนี่ยยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะกริมสโตรกเล่นทั้งซับและคอนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็น Grim Stroke Call Surprise มั้ยแต่น่าจะเป็นซับพิก2 Secret เป็น PL นะโดนเนิร์ฟมาหน่อยแล้วยังคงเล่นได้อยู่ดีนะครับยังค่อนข้างเก่งสำหรับ Nigma แบนเฟส2แบนปักหน้าแบน Queen แบนปักหน้าเลยนะนึกถึง OD ฮะในการแบนปักหน้าแบนควีนเนี่ยส่วนทีม Secret แบน Timbersaw ตัวชนะเลน PL แบน Abaddon เพราะถ้าเป็น IO เนี่ยมันจะเป็นของ GH ฉะนั้นขาดตัวคุโรกินะถ้ามาคู่กับ Abaddon IO นี่ Nigma ก็ชอบเล่นสมัยก่อนนะครับเล่น True Miracle แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ Miracle แล้วเป็น ILTW Carry ไอ้2กระหล่ำฮิวอะไม่มีสกิลหยุดเลยมีแต่ฮิลชูท่านอย่างเดียวตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นชูน้องแทนแบนที่5เป็นแบนเลอร์แชกเพราะว่าเคาน์เตอร์ PL ส่วนนิกมาแบน5เป็นมาสนะสแตนดาร์ดออฟเลนเอลเดอร์ไททันโอเคคือไม่รู้ว่านิกมาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมเขาสามารถเล่น IO Carry คู่ Elder Sub ได้นะครับแล้วให้ Miracle เล่น Gyro นะเป็นดราฟเหมือนกับที่ AS Monaco Gambit เล่นนะเพราะในส่วนตัวผมรู้สึกว่าดราฟนั้นจะใช้พลัง IO ได้ดีกว่าฉะนั้นตอนนี้คือดราฟนิกมามันเป็นไปได้2ความเป็นไปได้ก็คือเล่นแบบคลาสสิกนิกมาหรือว่าเล่นตามแพทปัจจุบันพอถ้าเล่นไจโรกลางอ่ะไจโรกลางมันคือตัวโถมทำเกมด้วยสเปลก็ถือว่าสต็อม PL ช่วงก่อน PL มีฮาร์ดได้อยู่ Secret กดเซนทอร์มาออฟเลนเลนแข็งตัวเมตาช่วงนี้นิกมาเป็นแซนคิงแซนคิงวิโลก็ได้นะแซนคิงเอามาแก้ PL
มีแซนสตรอมแต่ถ้ามีดาเมจเวทหรืออะไรสักอย่างซื้อเวลดิสคอร์ดเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งจะดีมากเลยเพราะว่าต้องเอาดาเมจเวทมาเคลียร์พีเอลตอนนี้มันมีเอลเดอร์มีลดกันเวทอยู่แซนก็เป็นดาเมจหมูไจโรตัวคอดาเมจหมูอยู่แล้วแต่แซนที่ดีต้องมาคอมโบกับเพื่อนก็รอดูตัวคอมโบของซีเครตก็เล่นวีโร่ได้นะถ้าเคาน์เตอร์ IO ไจโรอยู่โอ้เปิด Voice Split มาก่อนไม่น่าจะเป็น Voice Split ยับซอคือ Secret มันเคยเล่นดับแชร์ทรัพยากรแล้วก็เป็น Voice Split ยับซออยู่แต่ว่าไม่ใช่กับยุคหลังๆมาช่วงหลังๆมานี่คือไม่เห็นดับแบบนั้นละก็เป็น3ตัวที่ใช้กิมสโตคุมนะคือกิมสโตอ่ะมันเก่งจริงแต่ว่าดับมามันต้องใช้คุมถ้าทีมแทบไม่มีตัวเล่นกับ Inkswell เลยก็เหงาแต่เกมนี้คือใช่3ตัวนี้เล่นกับ Inkswell ได้นิกมาแบนวิโลไปนะครับ IO Gyro เข้าไปคู่กันอ่ะดราฟของนิกมามันคือดราฟโถมอะเวลาในไฟอะนะมันดิฟเข้ามาฉะนั้นวิโลก็คือแบบเป็นตัวรีเซ็ตทีมไฟที่ดีขาดซับ4 10 seconds remain เบรกได้จะเป็นไลออนก็ได้จะเป็นรูบิกตัวเก่งยับซอพอก๊อปแซนคิงเฟสสุดท้ายซีเครตแบนชาโดว์ฟีนกับเอมเบอร์ชาโดว์ฟีนตบ Voice Split ในเลนได้นะส่วน Ember นี่ก็ Saving Chain จับ Voice Split ได้ Ember กับ Voice Split มันจะเป็น Voice Split ต้องมี U Scepter ก่อนถึงจะจับ Ember ได้แต่ Ember มันไม่ต้องใช้อันนี้ Secret มองว่าเป็น IO ซับนะด้วยความที่ว่าเป็นตัวเก่ง GHในขณะที่นิกมาเองเนี่ยเขาก็เคารพตัวเก่งของยับซอเหมือนกันก็คือแบนรูบิกซึ่งช่วงที่ผ่านมารูบิกไม่ใช่ตัวเมตาไม่งั้นก็หาตัวซับ4ระยะประชิดมาอีกตัวหนึ่งทักซ์ก็เล่นได้เอิร์ธสปิริตก็เล่นได้ Radiant's turn to pick Sky Wrath Mage เป็น Sky Wrath Mage ช่วงนี้เริ่มมาแล้วเหมือนกันแต่ยังค่อนข้างเห็นน้อยอยู่สกายคอมโบเซนทอร์แบบไม่ง่ายเลยนี้เบิร์สคอมโบเวทแอมเวทแล้วก็มิสติกแฟลร์คอมโบเซนทอร์มีสตันกับดับเบิลเอชแต่ว่าไม่ได้คอมโบกับสกายนะกริมโซ่แต่ก็พอแล้วครับมี3ตัวถ่ายน้ำหมึกขนาดนี้ตอนนี้จุดเก่งของซีเครตคือซีเครตก็เบิร์สดาเมจได้ไวในขณะที่นิกมาเนี่ยก็มีสเปลดาเมจทีมไฟต์นะแต่มันก็ไม่ได้เบิร์สขนาดนั้นตัวที่ทำให้มันแรงก็คือเอลเดอร์ไททันแล้วถ้าได้เอิร์ธสปริตเตอร์มาเสริมก็จะดีเพราะมันเป็น HP เปอร์เซ็นต์ดาเมจแต่ถ้ามีแค่คอร์ดาวอีพีเซนเตอร์นี่คือไม่ได้ขนาดนั้นถ้าต้องชนตรงๆก็ซื้อไปก็โปรเทคทีมได้เพราะเจอไจโรแซนคิงนะก็น่าซื้อไปอยู่ตอนนี้นิ่งมากต้องการกลิมเมอร์ต้องการฟอร์สตาร์ฟละที่มาช่วยเซฟทีมจากสกายคอมโบแล้วเป็นดาร์คเซีย
Miracle Sand King โอ้ Sand King Mid เหรออ่ะสุดท้ายเป็นคลาสสิก IO ของนิกมานะครับ IO กูเก่งนะครับ GHIOแต่ Miracle Sand King เนี่ยดิโอเคเล่นได้ไว Sand King Dark Seer ถูไถรอบนี้เป็นคุโรกิขอล้ำบ้างรอบที่แล้วเป็นปั๊ปปี้ล้ำไปแล้วรอบนี้คุโรกิโชว์ Sand King Mid Lane อันนี้เล่นไวได้นะเล่นไวก่อน PL เลยคือไจโรมีสเปลถ่ายไฟได้ Sand Kingก็เป็นสเปลถ่ายไฟเลนเจอวอยสปริตน่าจะสบายอยู่แถมอยู่เลนกลางได้เติมน้ำใส่ขวดรัวๆถ้านิกมามีเวลดิสคอร์ดอ่ะยิ่งได้เปรียบเลยช่วงกลางเกมสกายข้อเสียคือมันต้องได้เกมโถมอ่ะต้องเป็นเกมได้เปรียบอ่ะโอเคครับนิกมาอยู่เรเดียนส่วน Secret อยู่ในดายนะจะเป็นนิกมาชนะ 2-0 กับทีม Secret ในแมตช์เปิดตัว IRTW หรือเปล่าต้องรอรับชมก็ถือว่าแก้ตัวจากฟอร์มที่แย่ในเมเจอร์นะจะอ้างว่าคนไม่ครบก็ว่าได้หรือว่าจะอ้างว่าทีมใกล้จะเก่าแล้วตอนนี้ก็คือไม่เก่าแล้วนะครับเพราะเปลี่ยนแครี่นะฉะนั้นไม่มีข้ออ้างไอ้ทีมเรามันเก่าแล้วล่ะกลายเป็นทีมสดชื่นแล้วตอนนี้ตัวเก่งของ My Control นะ Dark Seer ก็ได้บัฟมาแต่บัฟอันเชียวเลนดีขึ้นนิดนึงเลนล่างก็เป็นไถเทรดรีเจนสู้กันเลยเซนทอร์ไซก็เปิดริงรีเจนมาเก็บเงินแล้วก็ทำเบรเซอร์กับทำริงออฟเฟลมันเจอไจโรนะไจโรมันจะไถบาราชในเลนไปเรื่อยๆถ้ายืนไม่ไหวก็ตายแค่นั้นเองฉันใส่ก็คือซื้อของบวกเลือดครับผมอย่างเบรเซอร์ก็เป็นวิธีการแก้อย่างหนึ่งเรามาดูแซนคิงเลนกลางหน่อยน่าจะได้บลิงประมาณ12นาทีอะที่ผมคิดนะเล่นเลนกลางแบบนี้ส่วนยับซอเคียเทมเป็นเอทอสชิ้นแรกครับผมซื้อคราวออกจากบ้านมาเลยนะคือถ้าสกายมีเอทอสก็สบายเลยก็เซตคอมโบตัวเองได้แล้วต่อให้ดาร์คเซียใส่เซิร์กช่วยทีมมันก็จับได้อยู่ดีเราเป็นดาร์คเซียเอลเดอร์ไถเลนนะท็อปเลนเนี่ยเจอ PL คู่กริมสโตรกซึ่ง PL โดนเนิร์ฟมาแล้ววันนี้ก็คือเนิร์ฟอาร์เมอร์เลน PL ก็ไม่ใช่เลนที่แบบเอามาสู้ดาร์คเซียดาร์คเซียก็แบบเบิร์นเลือด PL ได้เรื่อยๆถ้าเป็นพวกมี HP Regen หรือว่าสามารถล้างไอออนเชลได้เลนนี้ก็จะดีขึ้นนะฉะนั้นช่วงเลเวล1ไปเลเวล3เนี่ยคือให้เลนนิกมาเลย PL ต้องรอสแตทโตก่อนเลนถึงจะดีแต่เป็นกริมสโตรกกับ PL นะก็ไม่ได้คอมโบเท่าไหร่เพราะ PL เขาต้องฟาร์มก่อนมิราเคิลก็เปิดแพสซีฟมานะครับเอาพิษระเบิดใส่หน้านิชาอันนี้เป็นตามแมตช์ฮีโร่ตีประชิดแสงคิงชอบเจอฮีโร่ตีประชิดแบบเนี้ยระเบิดใส่หน้าแล้วนิชาก็จะเก็บเงินซื้อบอทโททีเดียวนะมิราเคิลได้เงินซื้อบอทโทแล้วครับขวดมาก่อนละแล้วคุโรกิไปตบเคเรียมาทูมท็อปเลนด้วยมันเลยกลายเป็นว่ามาทูมแมนยืนสู้กับเบอร์ลีเจนของ MC ไม่ไหวนะยับ2ก็เล่นแบบสแตนดาร์ดซัพพอร์ตไปบล็อกครีปเฉยๆเขาเปิดไอตัวเขาก็สิบช็อตมาแต่จริงๆสกายแพทนี้ที่เห็นคือบางคนเขาก็เล่นนี่กันไอ้ Ring of Byzantium มานาเพราะมันจะได้แบบรีเจนมานาตลอดเวลาแล้วก็จ่ายเขาก็สิบช็อตแบบไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะมานามันวนตลอดเวลา
ยับ2แล้วไปตัดคลิปมาให้นะครับแต่ตัวเขาอาร์เมอร์ศูนย์นะแทงคลิปได้ไม่เยอะเท่าไหร่ GSTP มาช่วยท่านอีกแล้วใครจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ว่าท่านต้องได้ขวดแต่ว่าไม่ได้ขวดครับตรงนี้ลิงมาช่วยแล้วนิชาเก็บขวดได้แต่ตายครับผมโอ้โหชิปหายเลนกลางหนักเลยตรงนี้นิชาได้รูนมานะแต่แลกด้วยชีวิตครับผมและเป็นมิราเคิลได้เฟิร์สบลัดไปนิชาเสีย TP ก็ต้องเดินเข้าเลนมาเลนกลางนี่คือเลนแตกละมิราเคิลได้เปรียบไปเลยกลายเป็นนิชาก็คือมีเลเวลไปทำเกมอย่างเดียวแต่ทำเกมแบบจืดๆหน่อยนะเพราะโดนซัดมันในเลนส่วน GH ก็มารอสแต็กต่อ3นาทีบาวตี้รูนมาครับตรงนี้ดูก่อนนิชาได้กลับเข้าเลนดิก็ครีปไปไกลละสแต็กนี่ใจโรก็เคลียร์ได้นะครับแซนคิงก็เคลียร์ได้นะคุโรกี้มารอเก็บบาวตี้แล้วปั๊ปปี้จะมาแย่งแบบทื่อๆมิราเคิลมีสตันแต่ว่ามุมสตันไม่ถึงปั๊ปปี้ครับก็จบเทิร์นไปตรงนี้เล่นดีหมดเลยนะสภาพในตอนนี้ดาร์คเซียก็เล่นสบายเล่นกลางก็ดีตามแมชชัพนะครับแถมโซได้เฟิร์สบลัดมารอบหนึ่งด้วยจะใช้คำว่าโซโลคิวก็ไม่ได้ไอโอมาช่วยนะมีแต่เลนล่างนี่แหละที่แบบเซนทอร์เขาเล่นแข็งอ่ะก็งัดยากหน่อยถ้าจะไล่เซนทอร์ได้คือแบบไถบาราชชุดเดียวแล้วค่ะถ้าใช้คำว่าชุดเดียวไม่ได้ดิต้องบอกว่าไถยาวๆเพราะมันต้องประมาณสัก3ชุดอะแล้วต้องประหลาดประมาณเวล2เวล3ด้วยมารอเก็บรูนน้ำต่อแล้วดูว่าทูแมนไม่ได้ซื้ออะไรแบบมาบวกรีเจนในเลนด้วยนะจะมาลองเล่นกับปั๊ปปี้ดูครับตอนนี้ MC ลึกมากๆจะไถสู้เอาผีแปะหน้าไป1ทีโอเคไม่เป็นไรครับจบเทิร์นด้วยผีนะส่วนตอนนี้ไซมีของรีเลือด2ชิ้นแล้วทั้ง Ring of Regen กับ Ring of Health บวกกับ Bracer ก็พอจะยืนเลนได้แต่ถ้าโดนไถยาวๆก็ตายเหมือนกันจะวิ่งมาตัดคีปศัตรูลากเข้าป่าเลยนะฟาร์มแบบไม่แคร์นิชาว่ะยิ่งมียูนิตเยอะก็ยิ่งใช้จุดเป็นระเบิดได้ครับตรงนี้ลากคีปเลนมาชนคีปป่าแล้วตีฝุ่นฟาร์มพอเธอนิชามาป่วนก็คือโดนพิษระเบิดใส่หน้านะตอนนี้มิวเคิลเลเวล6แล้วเขาสามารถทำแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยแล้วมันกลายเป็นการทำสเปซด้วยเพราะมันจะดึงให้ซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามต้องมาช่วยเลนกลางถ้ามีระเครื่องมันจะฟาร์ม2กองตลอดเวลาแบบนี้ด็อกมาไถน้ำหมึกใส่คุโรกี้ครับตรงนี้คุโรกี้กระทืบจบไฟท์ TP ออกจบเทิร์นสวยงามมีเอาชัวร์ด้วยกดฮีลิ่งซอฟต์นะเมื่อกี้เติมเลือดนิดนึงถ้าไม่เติมเลือดก็คือตายเมื่อกี้เจอสตันสองแต่ก็แค่เบรกไฟเฉยและเป็นแวนการ์ดชิ้นแรกนะครับของไซ yeah. ถ้า IRTW เขาทิ้งเลนเสร็จปุ๊บไซก็คือเอาไอ้สะท้อนมาแทงทาวเวอร์แล้วก็ดันทาวเวอร์เลยตัวนิชาก็รอเวล6เดี๋ยวพาวเวอร์รูนจะมาแล้วซัพพอร์ตเข้ามาเตรียมโซนรูนมิราเคิลรู้นะว่ายับซอมมาจากข้างล่างเลยวิ่งขึ้นมาเอาข้างบนซึ่งปั๊ปปี้ก็มาครับผมมากันหมดเลยเอาผีแปะหน้าก่อนแต่มิราเคิลสตันหลบไปได้ครับตรงนี้พาวเวอร์รูนเป็นรีเจนที่ซัพพอร์ตมาตัดทิ้งไปสุดท้ายไม่มีใครได้เก็บแต่นี่คือมิราเคิลยืนไม่ได้แล้วนะมานาหมดละมีคุโรกี้โซนบาวตี้รูนด้วยกดเป็นของไมค์คอนโทรลนะครับและดูเหมือนว่าเขาจะไม่เก็บนะเพราะต้องเก็บไว้ให้กับมิราเคิลขวดของไมค์คอนโทรลนั้นเหรอรอไปแล้วกันนะดาร์คเซียสบายเกินฟาร์มเลนฟาร์มป่าวิสัยวาราดไถยาวๆครับตรงนี้ไถยาวๆจนตาย3เลนดีหมดสุดท้ายแล้วภาพ 2-0 มาว่ะปกติซีเกตนี่ชอบดับแชร์เงินนะเลนต้องดีก่อน
แต่เกมนี้คือดาร์ฟแบบปกติแต่ที่มันไม่ค่อยดีคือสกายที่หวังเกมดำนั่นแหละแล้วก็สเต็ปเดิมครับผมฝั่งตรงข้ามทำอะไรไม่ได้ครับวิลเลอร์เข้าลากคลิปเลนชนคลิปป่าครับอยากมาป่วนก็เรียกซัพพอร์ตมาแล้วกันนะนิชาก็มีสกิลนะครับแต่มาน้ำไม่พอโอ้ยหลบสตันได้ช็อตนี้สตันไม่ถึงเกือบไปคือเข้ามาเลยสนัดพอใส่คีบแล้วโดนคีบระเบิดใส่หน้าโดนไล่กลับบ้านอีกเลือดมานาไม่พร้อมคราวนี้ยับซอขยับเข้ามาช่วยกลางนะครับซึ่งมีวอร์ดของมิราเคิลรออยู่ละเอายับซอช่วยกลางก็จัดไซดีแบบนี้ฮอมมิ่งมิสไซล์เซตคอดาวสโลก่อนบาราดไทยก็ตรงนี้มีสตันเบรกจากไซและปั๊ปปี้ทีพีมาช่วยครับผมพยายามหาโอกาสแล้วนะเพราะว่าเห็นยับซอเข้ากลางนิชาลงมาปุ๊บโดนแย่งอินวิสรูนิกเกมนี้เล่นยากจริงพอเลนล่างตอนนี้คือเซนทอร์มันเทรดสู้ IO Gyro ไม่ได้นะเสียเปรียบตลอดยังไงก็คือแพ้เทรดตลอดแน่นอน IO มันส่งเลือดส่งมานาตลอดให้กับ Gyro ซัพพอร์ต2ตัวของ Secret ก็เลยแบบงานยุ่งแล้วทุกเลนดูแบบต้องการความช่วยเหลือไปหมดเลยโดยเฉพาะ Miracle ตรงนี้เงิน1เลยนะครับเลนวนคือโดนไล่ออกจากเลนละ PL กดสแตมป์ผีดไล่ข้างล่างแล้ว Miracle เข้ามาตรงนี้กำลัง TP อยู่มาปุ๊บนะหมึกสตันเบรกไฟแล้วเสียบสตัน2ตีฝุ่นเติมดาเมจครับผมไอ้ TDP ไม่ตายมี GH ส่งเลือดให้แล้วสวนกันไป2ตัวครับผมมิราเคิลเซฟได้ตรงนี้ นั่นแหละครับภาพยิ่งแบบชัดเจนยิ่งกว่าเดิมครับผม Secret ทีมที่ไม่แพ้ใครเลยใน DPC ซีซั่นที่แล้วครับผมกำลังจะโดน 2-0 ตั้งแต่แมตช์แรกเลยเหรอเนี่ยไอ้ TW เกมนี้ก็ไปเมลสตรอมนะไฟได้ฟาร์มได้นะครับสภาพเกมที่ทรงไม่ดีแบบนี้สกายก็ไม่แฮปปี้ถ้าเกมไม่สบายสกายก็ไม่ได้เทมหลักไล่เทมหลักมันคือเอทอสเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอทอสหรือเอเธอร์เลนก็ตามก็ถือว่ามีราคาหมดไม่ใช่ของถูกมาตัวแมนไปฮูดชิ้นแรกครับผมถ้าไม่ซื้อฮูดก็คือยืนทนดาเมจเวทของมิราเคิลในไฟไม่ได้ใส่เซิร์ฟมาให้มิราเคิลตรงนี้ซีเครตแก้วอร์ดคืนแล้วนะยึดสามเหลี่ยมกลับมาครับผมมาเช็คสแต็กสามเหลี่ยมไม่เจอสแต็กตรงนี้นิชาจับฟุตเติมดาเมจจัดการคูโรกี้ไปได้อุ้ยไม่ได้ว่ะกลายเป็นมิราเคิลมาเซฟทันครับผมเสียบสตันนิชาแอสโตรเซปเพื่อจะฆ่าคูโรกี้คูโรกี้บอกไม่ใช่วันนี้พี่เข้ม50ครับผม10นาทีแล้วเลือดเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นรูน10นาทีเป็นดับเบิลดาเมจนะแล้วมิราเคิลได้บลิงค์ตั้งแต่10นาทีครับเร็วที่เราคิดไว้2นาทีด้วยซ้ำไปนะจายโลก็ฟาร์มสบายแล้วมีไฟ GH ก็พารีโลเข้าไฟครับผม GH ก็ไปเมดาเลียนนะน่าจะไปเมดาเลียนโซล่าเลยถ้าไม่รีบรัชตัวเมคานิซึมมาเล่นแบบง่ายๆเลสเปลดาเมจอะฟองสบู่ก็พร้อมถูนิชาแอสโตรเต็ปมาเพื่อตบเคอรี่มิราเคิลโดยเฉพาะใส่สลับมาดันท็อปเลนนะมี TP มาซ้อนจาก MC ครับตรงนี้ซ้อนทาวเวอร์ไม่มีใครมาแล้วเดี๋ยวพอได้เมดาเลียนมาดาเมจในไฟมันจะรีดได้ดีขึ้นด้วยเข้าโลชานไวก็ยังได้ถ้าเกมมันได้เปรียบมากพอMiracle คูโรกี้กดสโมกนะ Miracle เซตให้คูโรกี้ก็จ่ายสตันต่อได้ง่ายครับเจอนิชาบลิงค์เสียบสตันตามด้วยกระทืบหลับและนิชามุดหลบทันมีไซลอยตามต่อไปครับตรงนี้บังคับนิชาออกจากสามเหลี่ยมก็เป็นทางด้านของนิกมานะที่ยึดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวซีเครตก็ไม่ได้สแต็กครีปอะไรทั้งสิ้นนะเกมลำบากละเงินห่างกันพันหนึ่งก็จริงนะแต่สภาพเกมตอนนี้คือซีเครตพื้นที่น้อยครับพื้นที่ฟาร์มหลักโดนแย่งไอพื้นที่ฟาร์มที่มีตอนนี้ก็คือกลายเป็นให้เซนทอร์ไซท็อปเลนไปไซมีฮูดกันเวทนะก็ไม่โดนคอมโบตายง่าย PL เองก็ต้องมีฮูดเหมือนกันก็กลายเป็นสภาพเกมฟาร์มไปแล้วต
ัวนิชาเข้าไปเซปเตอร์เลยก็คือจะไม่มีใครทำเลยอะไรเลยครับในช่วง15นาทีแรกของเกม12นาทีบาวตี้รูนมานะ GH มากับ IRTW ตัดไปครับตรงนี้ Regeneration เปิดโอกาสให้กับนิกมาต่อยเต็มที่คือรู้ละรอไอเทมหลังแล้วรอสวนก็เลยกลายเป็นปั๊ปปี้เหงาเลยนะเกมนี้อิงสเวลนี่คือแบบพร้อมและอัพมาแต่ว่าไม่มีใครเล่นครับแล้ว GH ก็ไปลากคีปอีกกองหนึ่งมาให้ไจโรฟาร์มไปด้วยไจโรมันบัฟแฟกแคนนอนมานะกับบูสต์ฟาร์มให้มันหน่อยมาเรียบร้อย12นาที45ครับได้เมลสตอร์มแล้วเมลสตอร์มเล่นคู่โอเวอร์ชาร์จแอมเวทของ IO 3ตัวคอรวยหมด MC มีฮูดกันเวทแล้วอีก1คนตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าสกายลาดจะเหงาแล้วครับกระทืบหลับย้ำไปใส่ได้บลิงก์มาแล้วนะใส่นี่มี2ไอเทมหลักแล้วมีบลิงก์พอจะเล่นได้คือถ้าเขามีความสามารถเปิดก่อนหน้านี้เขาก็พอจะเล่นกับสกายตั้งแต่ช่วงสกาย6ได้เลย1นาทีก็เล่นทีโอ้โหเอทอสมาแล้วว่ะฟาร์มคีมาด้วยเล็กน้อยนะครับสมเป็นยับซอและนิกมาเดินขึ้นมาเจอไซบิงสแตมพีดและก็สตันยัดมิสติกแฟร์คอมโบไอทีบิวไม่ตายครับผมรีโลเคทช่วยออกมาแต่ว่ามันทัวร์แมนรัชมาฆ่าไอทีบิวไปตรงนี้ MC โดนโซบายผูก2โอ้ยเซอร์ไพรส์ว่ะนิกมามั่นใจมากครับช็อตเมื่อกี้แต่ว่าซีเครตเองมีไอเทมหลักครับผมไซรอ GH กลับมานะสตันเหยียบไปครับมาทัวร์แมนดับเบิลคิวไฟนี้อย่างสวยครับพลิกที่3เหลี่ยมครับผมเจออิงสเวลสตันแรมแนนจับแล้วก็เอทอสจับอีกหนึ่งทีแต่วัดคุมสตันสี่โอ้โหวอร์สี่ด้วยว้าวโอ้โหคอมโบมิราเคิลเอ็มซียังสวยแล้วมาทัวร์แมนครับผมตอนนี้ดิฟเฟรดยัดสโลไปก่อนอีก10วินาทีจะมีด็อปโครกี้วิ่งไล่มาเรื่อยๆเอาออร่าไถมิราเคิลเสียบสตันอีกหนึ่งทีและกระทืบหลับมาทัวร์แมนโฟร์แมนไฟฟ์ครับผมกลายเป็นว่าซีเครตที่ดูเหมือนจะเปิดตัวได้สวยครับผมในจังหวะแรกเจอนิกมาล่อลงมามาสู้คอมโบแซนคิงดาร์คเซียครับผมและสวนกันไป4ตัวตรงนี้14นาทีขึ้นนำ 3,000 ครับโคตรสวยสำหรับต้นเกมสเปลดาเมจมันแรงนะจนกว่าซีเครตจะยืนผ่านสเปลดาเมจพวกนี้ไปได้ซีเครตก็จะแพ้ง่ายๆเลยกับคอมโบทีมไฟท์พวกนี้และเกมนี้ซีเครตเนี่ยมันไม่ใช่ฮีโร่ทีมไฟท์เลยครับนิกมามันคือชุดก็อดทีมไฟอะไจโรแซนเอลเดอร์ไททันดาร์คเซียแล้วยังมี IO ส่งเลือดให้กับไจโรยืนได้นานกว่าเดิมด้วยในขณะที่นิกมาเนี่ยมีเบิร์สแค่สกายกับเซนทอร์นะถ้าเขาจ่ายคอมโบสกายเซนทอร์ไปแล้วก็คือเขาเล่นไม่ได้แล้ว1นาทีไม่มีมิสติกแฟร์ GH รอลิงช่วย IRTW ตรงนี้ซีเครตขึ้นมาท็อปเลนครับสแตมพีดแรมแนนจับIRTW GH เตรียมตัวจะรีโลแล้วแต่โดน Atos Mystic Fair Combo จี้ที่ GH ก่อน GH ตาย Miracle เข้ามาช่วยเข้าบนตรงนี้แล้ววัดคุ้มดูดแอปซอกลับมาครับผมโดนคอดาวน์เตอร์เดเมจไปด้วยแล้วเป็น Miracle Mega Kill U Scepter Set แล้วกับบาราจไถไซใส่ไม่ทันได้จ่ายสตันครับเจอ Miracle เสียบสตันซะก่อนนะกลายเป็น2เทรด3ทางด้านของมัทูแมนไปล้วงโครกี้ด้านหลังมาครับตอนนี้วางวอลใส่มัทูแมนมัทูแมนโดนร่างปลอมตัวเองเบิร์นนะแต่ว่าไม่ได้แรงมากค่อยๆตุบตับตุบตับไปเรื่อยๆมิราเคิลวิ่งตามมาแล้วก็บลิงก์เสียบสตันอย่างสวยมาทูแมนเก็บอินวิสรูนได้ครับที่เหลือคือต้องจ่ายดาเมจลงพื้นวักคุ้มไม่โดนนะตรงนี้กลายเป็นรูนเป็นใจครับถอยไปได้แต่มิราเคิลจะตามไปต่ออ้าวยังฟาร์มต่อยังฟาร์มต่อแต่เหมือนจะไม่เห็นนะเพราะเวลากลางคืนก็จบเทิร์นไปครับตรงนี้16นาทีขึ้นนำ 4,000 นะภาพมาดีสำหรับนิกมาและ IRTW ขึ้นแสงมาแล้วจะขึ้นฮูดส่วนตัวด้วยโอ้เออนี่มันคือเอาแสงชิ้นแรกเพื่อเอาเลือดต่อจากเมลสตอร์มคือเมลสตอร์มมันเป็นบูสต์ฟาร์มบวกไฟถ้าได้แสงมาเขามีเลือดเขาไม่โดนหนึ่งคอมโบตายแน่นอนแล้วเขาซื้อโคลกมาด้วยครับเอามากันเวท
แล้วเดี๋ยวถ้าไปฮูดอีกนี่คือสบายแล้วสกายลาดเกมนี่คือเจ๊งสกายลาดไม่พอกิมสโตกไปด้วยมิราเคิลเสียบสตันเปิดก่อนและวักคู่ประตูแมนกลับมาตรงนี้คุโรกิเตรียมตัวกระทืบหลับต่อนะเพื่อนเพื่อนพร้อมเทใส่ประตูเต็มที่และนิชายังไม่ได้ไอเทมหลักเลยตอนนี้เซปเตอร์17นาทีมีไซคนเดียวที่มีไอเทมหลักตอนนี้ซาตานกระทืบหลับน้ำหมึกไม่ใช่น้ำหมึกดิน้ำบอกฟองสบู่ไถอุ้ยวัดคุ้มตัดทีพีอย่างสวยครับผมตรงนี้นิชาพุ่งสุดท้ายแล้วไม่มีพุ่งแล้วครับตอนนี้วิ่งต่อยได้จบอุ้ยมุดอีกหนึ่งทีหลบสตัน GS พารีโลเคทลงมาเติมด้วยจัดการนิชาได้ครับนิชาแค่ซื้อเวลาได้นานเฉยแต่เซปเตอร์เลยนะ18นาทีตรงนี้มาทัวร์แมนก็มีไอเทมหลักแล้วดิฟเฟตกับฮูดพอจอยไฟได้ครับแต่ยังไม่ใช่ไทมิ่งของเขาแซนคิงเหมือนออฟเลนอีกหนึ่งตัวแต่เป็นออฟเลนที่รวยเพราะเลทเกมเรื่องดาเมจ DPS นี่คือเป็นไจโรแบกอยู่ละทั้งป่าซ้ายและป่าขวาเป็นของนิกมานะนิกมาคุมแมปนะครับตอนนี้แล้วบาวตี้รูนนิกมาก็เก็บไปเรื่อยๆบูสต์เงินขึ้นไปอันนี้คือภาพช่วง20นาทีแรกอะสลับกันเลยนะเกมที่แล้วกับเกมนี้ทั้ง2ทีมเลยสลับเหมือนสลับดาฟกันไหนๆก็ยึดตรงนี้ได้แล้วก็สแต็กคลิปเข้าฟาร์มเลยแล้วกันนะปั๊ปปี้เกมนี้จะเป็นเวลดิสคอร์ดนะครับช่วยเติมดาเมจเวทให้กับทีมนะแต่อาจจะไม่พอครับผมเพราะ MC อะไรจะขึ้นไปถ้า MC ได้ไปมาคือทีมไฟท์ชนกัน 5-5 Secret ไม่สามารถเบิร์สนิกมาแบบชนะทีมไฟท์ได้ละอย่างมากสุดคือได้แค่ซัพพอร์ตตัวเดียวเอลเดอร์จะขึ้นฟอร์สตาร์ฟด้วยนะก็คือคุโรกิซื้อฟอร์สตาร์ฟมาเคาน์เตอร์ยับซอยซีเกตมีวอร์ดตรงนี้นะครับเงินตาม 5,000 แต่ภาพตอนนี้คือนิกมามาได้ดีไซบลิงเปิดสตันใส่ ITW ITW มีฮูดกันเวทและเจชเข้ามาลิงวีเลือดโอเวอร์ชาร์จวีเลือดแต่ว่าจะไม่ไหวแล้วครับมิราเคิลเสียบตันแล้ว ITW มาล่อวักคุ้มวอลคอมโบครับผมตรงนี้ใส่ตายและปาโบมาเติมเตเมนิชาเตรียมตัวถอยครับตรงนี้มิราเคิลจ่ายขึ้นมาต่อและอูเซตเตอร์เซตกระทืบหลับแยบซอกระทืบหลับแยบซอได้มิราเคิลกลับมาเสียบสตันใส่ที่บายแบ็กกลับมาตรงนี้ITW ล้มไปแล้วแต่ GH มาลิงก์กับ Miracle เองก็ได้ครับผมนิชาพุ่งไปพุ่งมาเหลือชัดสุดท้ายแล้วสำหรับมุดจะเหลืออีก3วินาทีตรงนี้แต่โดนเสียบสตันก่อนและก็ไม่รอดไม่ทันได้มุดครับโอ้ย Miracle กับ GH จะไปต่ออีกบิงมาอูเซตเตอร์เซตรอเวลา3 2 1เอ้าใบไม่เป็นไรครับเดินไล่ตีก็ได้เรียบร้อยยัดเพเดเลียนใส่เก็บคิวไม่ได้ตรงนี้กด Fortify ให้ป้อมช่วยตีครับผมไดฟ์ลึกเกินไปครับนิกมามีโมเดล OG เหรอทางด้านของ Miracleตาย45วินาทีตรงนี้นิชาตามมาจี้ GS ต่อโครกี้จะเกิดอีก5วินะครับทางด้านของ MC นั้น TP หนีก่อนแล้วแล้วทิ้งให้ GS ตายคนเดียวตรงนี้ไอ้สเปซได้นานว่ะหลบสกิลเรื่อยๆครับผมสุดท้ายกด Essence Ring ขยายเลือดต่อปั๊ปปี้เก็บคิวไปแต่แค่นี้โคตรคุ้มแล้วเพราะใส่บายแบ็คด้วยนะไฟเมื่อกี้เป็นไฟที่ลากยาวมากครับน่าเสียดายที่ว่าไจโรนั้นรับดาเมจเยอะเกินไปถ้าเมื่อกี้ไจโรมีเลือดมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะจายโรก็คือได้ไฟต่อละรูน21นาทีมาต่อตรงนี้ซีเครตได้ยึดบาวที่รูนฝั่งตัวเองกลับมาพอเคลียร์ไฟกับนิกมาไปได้ละโคตรพร้อมไอเทมป่าเป็นเวมเบรสนะครับใส่กันเวทนะส่วนมิราเคิลได้บูสต์ออฟทราเวลมาละทาเลนต์เป็นพรีเซนเตอร์เติมแต่เป็นและแซนสตรอมเติมแต่เป็นตรงนี้คอมโบมิสติกแฟร์ไอทีวีโดนอีกแล้วแล้วมีฮูดกันเวทไว้แต่ว่ายังไม่มากพอเหรอกระทืบหลับเบรกจังหวะเสียบตาจากมิราเคิลไอทีวีเป็นแทงอีกแล้วครับผมไฟนี้โซบายผูก2จะฟังว่าปั๊ปปี้ดับเบิลดับเบิลเอชมาแต่ว่าไม่สามารถเดินปิดคิวใครได้นอกจากไอทีวีอีกแล้วโครกี้เดินหวนเลยใช้ออร่าแล้วก็สีที่อัพมาแล้วมิราเคิลเสียบสตันตีฝุ่นมาทัวร์แมนล้มอีกหนึ่งคนเป็นมิราเคิลดับเบิลคิวไอทีวีนี่มันคืออะไรเนี่ยไจโรแทงเหรอ
และไจโรคอปเตอร์เป็นเป้าหมายหลักๆของ Secret ตลอดครับผมกลายเป็นว่าทุกคนโถมมาใส่ Air TW และเป็นการเซตคอมโบให้กับฝั่งนิกมาไปโดยปริยายมิราเคิลตามมาจี้นิชาต่อนิชาจะมีพุ่งในอีก4วินาทีอูจับปุ๊บเสียบสตันใน3วิอ่ะมิราเคิลตามต่อเขามีออฟเซิร์ฟบอลตรงนี้ MC วักคู่มาดูด2มุดหนีเหรอเอาฆ่าคนง่ายๆก็ได้ฆ่ายับซอครับผมตรงนี้แรมแนนตัดจังหวะเล็กน้อยถูสบู่จัดการยับซอไปโรกี้ไล่นิชาแต่ตรงนี้ปั๊ปปี้ปาดผู้กันเตือนแล้วใส่อิงสเวลนิชาเตรียมตัวจะได้สวนสตาร์ทโรกี้และล่อครับผมล่อมาสู้และมิราเคิลกระดิกหางเตรียมตัวจะสู้อยู่เอ้ากระดิกหางไปแล้วแต่ว่านิชาเขามุดออกครับผมกลายเป็นอีพีเซนเตอร์รอบนี้เฟลไม่ได้ใช้แต่ก็ใช้ข่มขู่ศัตรูให้ถอยไปได้ซีเกตต้องอาศัยจังหวะนี้นะอ่ะรู้ข้อมูลแล้วไม่มีอีพีเซนเตอร์ครับผมแต่มันแค่อีพีเซนเตอร์นะเขาไม่ต้องใช้อีพีเซนเตอร์ไฟทีมไฟก็ได้อ่ะเขาแค่แบบสตันวอลวักคุ้มแซนสตอมแล้วก็แอนเชลแค่นี้เขาก็สู้ได้แล้วแครี่เงินห่างกัน 3,000 ครับตอนนี้ส่วนตัวมัตตัวแมนเล่นบิวฉาดนะเนี่ยลดคูลดาวน์3วินาทีครับสายปลาหอกโดนเนิร์ฟมาแล้ววันนี้แล้วเป็นไอทีดีบิวเก็บเอจิสไปจะไปเซปเตอร์นะตีบ้านตีคนแล้วขึ้นสตาร์นิกต่อก็คือเน้นยืนในทีมไฟให้นานที่สุดท้องสุดคุณเล่น3ครับผมตอนนี้บาวติลูน24นาทีมานะ GH เข้ามาเช็ควอร์ดครับผมเจอมิสติกแฟร์คอมโบไปแต่ว่ามีเอสเซนต์ริงมีเมกมีครกกันเวทครับผมไม่สามารถเบิร์ส GH ได้สกายเกมนี้คือจืดอะดาเมจแบบ1ชุดไม่ตายเลยครับราคานี้ยับซอไปชิ้นต่อไปเป็นเซปเตอร์นะที่จะช่วยคูณ2สกิลของสกายลาดเมจให้แต่ว่ามันเป็นชิ้นที่แพงมากกับสกายที่ไม่มีสกิลฟาร์มและไม่ได้คิวไม่ได้โถมด้วยและชิ้นต่อไปเป็นกลิมเมอร์ครับผมเท่ากับว่านิกมาจะมี2กลิมเมอร์และมีฟอร์สตาร์ฟของคุโรกิที่กำลังทำด้วยนะจะมีความไหวหนึ่งทีสำหรับซีเครตก็คือตอนที่มาทูมาแมนมีสเตตอีกหนึ่งชิ้นน่ะหลังจากแมนต้าจะเป็นไอจะเป็นฮาร์ดก็คือตอนนั้นเลยรีโลเคทไปด้านบนเพราะมิราเคิลจับใส่ได้นะครับใส่สแปมผิดแต่ว่าโดนอูเซปเตอร์กระทืบหลับคอมโบและกระดิกหางเติมเข้าไปแบบเอาชัวร์พิกออฟใส่ไปครับตรงนี้รีโลเคทกลับมาที่เดิมเจอแยบซอซีเครตเขาไปยืนรอ GH กับ IRTW กลับมาว่ะแต่สู้ไม่ได้นะมายืนรอกัน3คนแต่สู้กับ2คนนี้ไม่ได้ครับกลายเป็นโดนมิสไซล์ป้งเหน่งเข้าไปวักคุมดูดกลับมาแล้วไถเรียบร้อยจัดการแยบซอย1คนครับแล้วเป็นเกมที่คุโรกิมี impact มากเลยคุโรกิแบบเดินไล่ซัดอ่ะเป็นซับ5ที่แบบเดินเข้าไปต่อยในทีมไฟได้ไม่ใช่แค่กระทืบหลับระยะไกลอย่างเดียวและยิ่งแบบได้เดินถูนี่คือใช้ Natural Order คุ้มเลยเอาโพสต์ทั้ง2ฝั่งเป็นของนิกมานะครับถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือ Passive Level แพ้หมดยาวๆแล้วนิกมาได้เลเวลจาก Outpost ตลอดเจสได้โซล่ามาแล้วนะเมกที่ใช้มานาน้อยกว่าเดิมนะครับบวกกับโซล่าที่ถูกกว่าเดิมเน้นกลางเกมเต็มที่ตอนนี้ประตูแมนยังขาดเงินสำหรับแมนต้าอีกต่อให้มีแมนต้ายังสู้ไม่ได้นะสเตตยังไม่มากพอและเซปเตอร์มาส่งไอทีดีบิวครับไอเทมตีบ้านตอนนี้ใจโรยืนตีบ้านละล่อฟอร์ติฟายได้อีกหนึ่งรอบส่วนมิราเคิลก็ได้เซปเตอร์เหมือนกันมิสติกแฟร์คอมโบคอมโบผ่านแล้วครับจบเทิร์นครับผมหมดกระสุนครับผมสกายลาดแต่สกายโดนมิไซนะเกือบตายตรงนี้ทางด้านนิชาเข้ามาเปิดไอเอสทีบีกระโดดมิราเคิลสตันสวนแล้ววัดคุ้มคอมโบวออีกแล้วไอเอสทีบีเป็นตัวล่อจริงครับผมตรงนี้ปาราไทวิ่งไล่ยิงเรื่อยๆจากผลของเซปเตอร์ครับตัวแมนก็ไม่ไหวเหมือนกันดรอปหลบมิไซไปและจีจีคอครับผมปั๊ปปี้และเป็น 2-0 ทีมนิกมาครับผม
นิกมาเปิดจักรราชซีซั่น2ได้อย่างสวยงาม IRTW Mega Q ส่งท้ายครับโคตรยอดเยี่ยมเกม2ได้โชว์ดราฟอะไรที่มันแปลกใหม่ด้วยนะไม่ใช่แบบดราฟเดิมๆแต่สกิลเพลย์คือนิ่งดีทั้ง2เกมเลยนะครับเหมือนก่อนหน้านี้หมดใจอ่ะหมดใจกับสภาพไลน์อัพนั้นที่แบบเราจะตายแล้วมันต้องเปลี่ยนว่ะอะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนมาปุ๊บแล้วเหมือนมีไฟกลับมาเกมนี้ Secret เนี่ยมีติดความโลภคือขึ้นชื่อว่าเป็น Secret Secret จะมีความโลภอยู่เสมอนะเป็นสกายพลิกมาสกายพลิกมานี่คือแบบเอาละเหมือนเกม Bounty Hunter เกมที่แล้วคือเกมเราต้องโถมเกมเราต้องดีไม่งั้นก็คือระเบิดและคราวนี้ตั้งแต่เลนกลางละเลนกลางก็คือ Miracle Kill นิชาได้ตอนรูนออกรูนน้ำออกใช่ไหมนิชาก็คือแพ้เลนไปเลยเพราะว่าใช้ TP กลับบ้านแล้วดันตายก็ต้องเดินเข้าเลนมาคลิปมันก็คนละระดับกันละมิราเคิลเขาสบายมากตัดคลิปเลนกลางเข้าชนคลิปป่าแล้วก็ฟาร์มไปเลนบนเป็นดาร์กเซียดาร์กเซียเจอ PL PL ไม่ได้เคาน์เตอร์ดาร์กเซียและตอนนี้ PL ก็เลนดรอปลงไปด้วยเพราะโดนเนิร์ฟกิมสโตกไม่ได้คอมโบกับ PL ในเลนนะครับก็กลายเป็นดาร์กเซียโคตรสบายพอตรงนี้ยับซอไปช่วยเลนกลางเพราะว่าไอ้มิราเคิลมันเริ่มแบบสร้างปัญหาให้นิชาละมันลากคลิปเลนชนคลิปป่าไซก็อยู่คนเดียวพอไซอยู่คนเดียวเสร็จปุ๊บก็โดนใจโลไอโอตะคุบทันทีถึงจะไม่ตายแต่สามารถบีบและไล่ตัวไซออกจากเลนได้3เลนอ่ะของนิกมาคือเปิดมาดีหมดเลยพอเปิดมาดีหมดเสร็จปุ๊บยังไงเกมนี้คือซีเคร็ตช้าอยู่แล้วเพราะว่า Voice Split เจ๊งมา PL เองก็ต้องฟาร์มก่อน15นาทีแรกไม่มีใครทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทุกคนเลือกที่จะซื้อไอเทมหลักแล้วค่อยลุยพอเสียเปรียบมาเลยอยากจะเอาชัวร์ไม่ฝืนดังนั้นโอเคก็เป็นฮูดกันเวท2คนเป็นของไซมัตทูมาแมนไซได้บลิงค์มามัตทูมาแมนได้ดิฟเฟรดมาคือเพิ่งจะเริ่มจอยไฟได้ในตอนช่วงนั้นอย่างไวสปริตนิชาเกมเนี้ยเขาไม่ได้ขึ้นอูเซปเตอร์เลยนะเขาไปเซปเตอร์เลยนะครับก็เลยเป็นชิ้นใหญ่ของเขาสกายได้เอทอส13นาทีมาก็พอจะมีอิมแพคบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะอย่างตรงเนี้ยของปั๊ปปี้คือถ้าเกมมันสบายกว่านี้เวลลิสคอตได้ไวกว่านี้ได้ระเบิดพลังช่วงตรงกลางเกมก็จะดีกว่านี้และหลายไฟมากๆครับผมที่ Secret เนี่ยไปเททุกอย่างใส่ไจโรไจโร IRTW เกมนี้ Choice Item น่าสนใจมากเขาโดนเล็งเป็นเป้าหมายแรกบ่อยและเขาก็ซื้อของมารับเกมแบบนั้นเลยเขาซื้อแซงมาตามสไตล์ของนิโก้เบบี้ได้กล่าวไว้ก็คือคุณเล่นแครี่เอจิแต่บางเกมคุณก็ต้องขึ้นแซงชิ้นแรกเพราะว่าทำให้คุณได้ยืนไฟได้นานขึ้นใช่ซื้อแซงมาบวกโคลกครับผมได้แม็ก HP ได้สแตทรีซิตได้กันเวทซีเคร็ตต้องใช้เวลาในการจ่ายคอมโบนานกว่าเดิมต้องใช้กระสุนมากกว่าเดิมในการฆ่ามันพอใช้กระสุนไปเยอะแล้วก็โดนไฟจาก Miracle MC คุโรกิ3เอาติทีมไฟสวน 2-3 รอบเลยนะที่ทีมไฟเป็นแบบนี้วิชั่นซีเคร็ตมันน้อยอ่ะเกมเสียเปรียบโดนคุมแมปเขาไม่สามารถที่จะเปิดตัวที่อยากจะเปิดได้อยู่ละเขาเห็นหน้าใครเขาตะคุบไว้ก่อนพอกลางเกมมามี IO เมกมีดาร์กเซียไปดาเมจของ Secret ยิ่งไปไม่ถึงครับผมสกายเกมนี้ได้เอทอสมาไวนะแต่ว่าก็ไม่ได้มี Impact อะไรไอเทมของ2 Support ก็ดีซื้อกิมเมอร์มาเคาน์เตอร์สกายกันจบไปครับแบบสวยๆครับผมนิกมา 2-0 กับชุดใหม่ของพวกเขาตอนแรกนึกว่า Secret นี่จะแบบมารับน้อง IRTW แล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ครับผมไป IRTWความภาคภูมิใจของสำนัก OG นะต้องไปรอดูว่า Twitter เขาจะเล่นมุกอะไรกันต่อสำหรับ2ทีมนี้